ไปอีกอันนึงท่านผู้ชมครับอันนี้สี่ปอลงพื้นที่แต่ไม่ได้สี่ปการเงินการเมืองนะเป็น4ี่ปที่เขาดูเรื่องของการทุจริตปปทปปปปปชปปงไปลงฮะเพราะเขาบอกว่าเอ๊มีเจ้าหน้าที่ไปเรียกรับเงิน9ล้านบาทมันต่างกรรต่างวาระนะแต่เคสนี้เคสเดียวเนี่ยเรียกไป9ล้านแล้วบอกไปดูทรัพย์สินฮะมี79ล้านบาทโอ้โหท่านทำ เป็นเจ้าหน้าที่แดีวเราไมทรไมยัสินท่านเยอะจังนะครับอันนี้อย่างที่บอกไปสีปอปอป,อปอทปปปปปชปปงเนี่ยนะครับไปค้นบ้านพักสํานักงานของนายช่างโยธาชํานาญงานกองจัดกรรมสิทธิ์สํานักงานโยธากทมครับเขาบอกว่าที่ไปตรวจเพราะว่ามีพฤติกรรมเรียกรับสินบนแลกกับการแก้ไขแบบแนวเขตโครงการถนนเรียบวารีท uh, ี่รุกเข้าไปในสนามกอล์ฟก็เรียกเงินไป9ล้านอันนี้เนี่ยนะครับ เขาไปบ้านจัดสรรตำบลบ้านใหม่ที่ปักเกร็ดนนทบุรีเป็นจุดแรกเลยที่4ปอปเข้าไปตรวจคน้นเพราะว่าสืบทราบมาว่าเป็นบ้านของนายช่างโยธาชำนาญงานกองจัดกรรมสิทธิ์สำนักงานโยธากอทอมอคือบ้านคุณพิมพงศ์กับภรรยาก็คือพันจากาศเอกอรนุชบอกมีพฤติกรรมแสดงตนว่ามีอำนาจหน้าที่ไปแก้ไขปรับปรุงแบบถนนแล้วก็ไปเรียกรับเงินกับวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับจำนวน9ล้านบาท บอกว่าเดี๋ยวจะไปแก้ไขแบบแนวถนนของโครงการคือมันเป็นโครงการที่กทมนดาเนินการแต่มันล้ําไปในพื้นที่สนามกอล์ฟมันก็ต้องขอพื้นที่ไงเขาก็บอกอ่ะเดี๋ยวเขาแก้แบบได้นะครับทีนี้สี่ปอก็ไปตรวจสอบทรัพย์สินเขามีทั้งบ้านพักที่ดินรถยนต์หรูมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับโอ้นี่หาเล่เนี่ยห้าคันนะเขาบอกมารถยนต์มอเตอร์ไซค์หาเร่รวม5คันตัวจำนำทองเป็นร้อยบาทมูลค่าในกรสามล้านสี่เข้าไปแล้ว จากนั้นครับยังไปตรวจค้นที่สำนักง,งานโยธากอทอมไปที่เขตดินแดงเจ้าหน้าที่บอกว่าเอกสารทั้งหมดถูกย้ายจากโต๊ะทำงานไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาโอ้มันช่างบังเอิญดีจังเลยท่านผู้ชมฮะย้ายไปเมื่อวันศุกร์วันนี้ตรวจวันจันทร์ตรวจนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่นอกเหนือจากจะไปบ้านไปที่สำนักง,งานแล้วก็ยังเข้าค้นท่าจุดด้วยกันเขาบอกเป็นขบวนการเดียวกันบ้านของคนที่ชื่อลินดาครับอยู่สวนหลวงกรุงเทพ บอกลินดาเนี่ยทำหน้าที่รับโอนเงินเข้าบัญชีล้านห้าบ้านในปองพลอ,อยู่หมู่เก้าที่ปากช่องนครราชสีมาปองพลนี่รับเช็คไป5ล้านจุดต่อมาคือบ้านฮะของสาสิรินยาพัฒนะครับอยู่หมู่1นึ่ตำบลบางคูวัดปทุมธานีเป็นคนใกล้ชิดของคุณพิมพงศ์พบหลักฐานการโอนเงินให้หลายล้านบาทจุดสุดท้ายคือคอนโดฮะย่านงามวงวาน ของนิดช,ชาอันนี้มีชื่อซื้อคอนโด10ห้องแล้วก็เป็นคนใกล้ชิดของคุณพิมพงศ์อีกคนหนึ่งด้วยโอ,ออจจโอ้หสิห้องเนี่ยก็น่าจะโอ้โหหลายสิบละเป็น10ล้านอยู่เหมือนกันนะปฏิบัติการนี้เขาบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยนะครับตัวแทนของวินเซอร์ไปร้องทุกผ่านปปทอบอกว่านายช่างโยธาชนานาญงานเนี่ยนะมีหน้าที่รัะผิดชอบในการทําแผนที่ทํารายละเอียดประกอบการเสนอพระราชกฤษฎีกากำหนดนะครับเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนกับพรบเวนคืนเอสารมาซับ เพื่อใช้ในการสารรพโภคหรือการผังเมืองหรือประโยชน์สาธารณะแล้วพิมพงศ์ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเ,เขตโครงการนะทางหลวงท้องถิ่นสายที่เชื่อมถนนเรียบวารีกับสุวินทวงศ์แล้วก็คุมเกล้าคือเขาก็เป็นคนที่ดูเรื่องการออกแบบขออนุญาตก่อสร้างแก้ไขโครงการทีนี้มันก็มีการเวรคืนฮะที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายก็คือวินเซอร์พาร์คแอนด์กอ์ฟคลับโดยเขาไปบอกกับบริษัทเมื่อปี6-1บอกอ้าว เดี๋ยวสนามกอล์ฟจะต้องโดนเวนคืนพื้นที่<ะ>คือเพื่อให้แนวถนนเนี่ยมันตัดเข้าไปแล้วก็เรียกเงินบอกว่าเดี๋ยวจะย้ายแนวเขตให้นะครับเขาก็มีการไปเปิดบริษัทแอบอ้างบอกว่าเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนแบบแล้วก็ให้ปองพลเนี่ยมาทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้มีการจ่ายเงินก้อนแรกนะครับจำนวน 5ล้านบาทด้วยกันก็คือเหมือนกับว่าเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาจากนั้นคุณพิมพงศ์ก็ออกอุบายผู้เสียหายแก้แบบจากการทําถนนเป็นทางลอดกลางสนามกอล์ฟเพื่อแลกกับเงิน1ล้าน5นอกจากนี้ก็ยังมีการเรียกรับค่าติดตามทวงถามอีก2ล้าน5รวมทั้งหมด9ล้านบาทด้วยกันเวลาผ่านไป5ปียังไม่มีการทําอะไรครับทางผู้เสียหายก็สงสัยก็เลยไปทวงถามกับสำนักง,งานโยธากอทอม ปรากฏว่าพิมพงศ์ก็บอกว่าแนวเขตเว้นคืนเนี่ยมันต้องผ่ากลางสนามกอล์ฟแต่จริงๆเขาบอกหลังจากไปคุยกับสำนักงานโยธาเอา้ามันอยู่แค่ขอบสนามมันไม่ได้ผ่ากลางสนามก็เลยมาล้องเรียนสิครับพอจ่ายไป9้าล้านแล้วนี่ออ <c oughs> มาล้องเรียนกับ4ปอก็เลยมีปฏิบัติการในวันนี้ท่านรองผู้ประชาการตารวจสอบสวนกลางนะครับพลตรีจรุนเกียรติปันแก้วบอกว่าขบวนการนี้เรียกว่าแก๊งหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือนอกเหนือจากแอบอ้างการแก้นแ,กนแนวเขตเว้นคื้นที่ดินแล้ว พอมีโครงการที่เกี่ยวกับโครงการประมูลงานของกทมที่เกี่ยวกับสภากรุงเทพมหานครก็จะไปเรียกรับเงินผู้ประกอบการ1%อร์ซด้วยส่วนส่วนใหญ่นะ,ะก็คงจะไปหลอกเขานะไปหลอกไปหลอกนะครับไอชุดนี้รู้สึกว่าข้อมูลทางลึกๆเขาเรียกไอชุด1%ปอร์ซมันจะไปเรียกเขาว่ามีโครงการอะไรก็1%เรขาเรียกชุด1%นะั้นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอ รวบรวมรายละเอียดก่อน,น <im it> ก็สมมติโครงการร้อยล้านก็หนึ่งล้านอๆๆถ้าพันล้านก็สิบล <im it> ้า, 1, ลาน,านแต่เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มให้ข้อมูลนะครับบอกว่าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธนะเขาบอกเขาเป็นในหน้าขายที่ดินแล้วก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจคน้นแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกเขาก็มีพยานหลักฐานชัดเจนในการจะเอาผิดแล้วก็บอกไปตรวจพบเส้นทางการเงินตั้งแต่ปี61จนถึงตอนนี้ที่ผู้ต้องหาครอบครองท่านผู้ชม เ9ล้านบาทโอ้โหแล้วถ้าถ้าผู้ต้องหานี่กลุ่มเดียวเจ็ดสล้านค่ะไม่ทราบเลยฮะจะมีกรณีแบบนี้กี่เคสในบ้านเราอะนะ ก็ผู้สื่อข่าวก็รายงานมาเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าคือเขาจะไปร่วมกับเจ้าหน้าที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในกรทมด้วยทีนี้ก็ต้องดูขยายผลกันต่อแล้วค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วมีใครเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคดีนี้ด้วยลําพังตัวคนเดียวไม่น่าจะทําได้ขนาดนี้นะคะช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวการเปิดรับสมัครสอวอรวันแรกกันหน่อยว่าะ